สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องรักนะครับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้เฮาเล่นอยู่นะครับข้างเทศบาลตำบลม่วงหวานนะครับอำเภอหนำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเฮาสิไปครัวแม่หนุ่ยนะครับมาดูว่าแม่หนุ่ยนะครับเพิ่นสิเฮ็ดเมนูอะไรนะครับและตอนนี้นะครับนี่คือรถทีมงานของเรานะครับท่าดานมาแล้วมาแล้วนะครับนี่ก็ชื่อนะนี่นะครับเราเจอครัวแม่หนุ่ยแล้วนะครับผมนี่นะครับพ่อสิมาทันหรือเปล่าคุณแม่สวัสดีครับตาเอเอาเขียนอะไรนี่รายงานเนี่ยเราเตรียมแล้วนะเนี่ยเตรียมแล้วนี่ไงนี่แหละผมว่าจะมาถ่ายแท้แดนมาแล้วนะครับผมกะทิอร่อยดีแม่บอกได้ไหมว่าวันนี้เป็นเมนูประมาณไหนแกงเผ็ดฟักทองใส่หมูค่ะแกงเผ็ดฟักทองใส่หมูนะเตรียมแล้วดีค่ะเตรียมเลยครับกะทิอร่อยดีตัวช่วยที่ดีสำหรับเมนูแม่ทำไมต้องเลือกอร่อยดีเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าของเขาเนี่ยมันดีจริงมันไม่เป็นไข่นะครับเนี่ยมันเป็นหัวกะทิแท้ๆเลยแล้วก็มันไม่มีกลิ่นด้วยครับบางทีเราไปเจอกะทิบางยี่ห้อมันจะมีกลิ่นนะครับแต่อันนี้มันไม่มีกลิ่นมันจะเป็นหัวกะทิแท้เลยเวลาถ้าเราเคี่ยวนะครับเคี่ยวไม่ได้ดิหอมมะพร้าวมากๆมันแปดมันมีด้วยครับเจ้าคือไม่อยู่นี่สวัสดีครับนายชาสวัสดีค่ะครับผมแปดมันเพราะว่าเราก็ใช้อยู่ประจำเนาะครับผมอ๋อผลิตภัณฑ์กะทิอร่อยดีกะทิอร่อยดีอันนี้แม่นุ้ยจะทำเมนูแกงเผ็ดฟักทองใส่หมูนะคะครับผมกำลังเตรียมวัตถุดิบเตรียมตัวช่วยเตรียมตัวช่วยวัตถุดิบเริ่มหรือยังครับเตรียมไว้หมดแล้วค่ะรอลงหม้ออย่างเดียวรอเวลาแล้วก็ลงหม้ออย่างเดียวนี่นะครับวัตถุดิบเราก็เตรียมพร้อมแล้วรอผสมเนี่ยค่ะพอขึ้นหม้อขึ้นเตาอย่างเดียวอร่อยดีอาหารของเฮานะครับเป็นการปรุงซุปนะครับคือปรุงสดๆเลยเนาะหนาง่ายนะครับไม่มีข้างเมื่อวานก็แกงฟักทองเนาะเมื่อวานอร่อยมากแกงอะไรครับอร่อยอร่อยมากจริงๆเมื่อวานเราแกงลาวเลยใช่แกงลาวแต่อร่อยเนาะแต่วันนี้เราจะใส่กะทินะครับนี่คืออร่อยดีแกงไทยนะคะนำจากห้องกระป๋อยให้แม่เป็นทำวางแผนทำการทำครัวแม่เขาสิไปเบิ่งบรรยากาศนะแม่จะเริ่มกี่โมงประมาณเกือบสี่โมงค่ะเกือบสี่โมงเนาะนี่นะครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปเกินนะครับเดี๋ยวเขาสิกลับมาเฮ็ดอีกทีตอนที่แม่ลงมือทำเดี๋ยวตอนนี้ให้แม่เพิ่นได้เตรียมเนาะนี่นะครับกะทิอร่อยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปล้างห่านกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกะล้างตังเวทีนะครับอันนี้รถพระนะครับสวัสดีครับคุณย่าสุภาพครัวลำเพลินนะครับติดตั้งเวทีนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมแม่กอนนะครับรถถามเทศบาลมาลากตอบเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นแม่โดมครับ
ม่โดมสวัสดีครับมาถึงแต่จากโมงบ่ายสองบ่ายสองหรอต่างชาติต่างอะไรทานข้าวหรือยังตามภาษาผู้หญิงเนี่ยตามภาษาผู้หญิงหรอได้กินข้าวหรือยังยังเลยเป็นยังไงวันนี้โลเคชั่นทำเลดีป่ะเลดีมากแต่ว่ารถทำไมจะไม่ติดด้วยมันอาจจะแบบว่าฝนเนาะหรือว่าอะไรก็รู้ว่าน้ำมันชุ่มชื่นอยู่เนาะช่วงเนี้ยมันรู้สึกแบบเป็นแบบลมๆจังไหนเนี่ยเอาใจช่วยนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อนะครับรถเรามีสติกเกอร์ใหม่แล้วนะครับนี่ครับเวทีของเราวันนี้นะครับนี่นะครับเวทีตอนนี้กำลังนะครับทีมบลาบอนนะครับเพิ่นกำลังร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการตั้งเวทีนะครับหลักการวันที่28นะครับผมฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะครับสำหรับเพลงซาสักหน่อยค่อยหักนะครับของวิลาของเราครับของบอสน้อยของเรานะครับ9โมงเช้านะครับผมที่ช่องสาวหน่อยและเพื่อนอินดี้เรคคอร์ดนะครับ9โมงเช้านะครับผมจะได้กะฝากพ่อๆแม่ๆ FC วิลา FC สาวหน่อยเพื่อนแพง FC สาวหน่อยและเพื่อนโชว์นะครับแล้วก็ FC หมอลำโฟโลกนะครับผมช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันเชียร์นะครับผมให้ได้1วัน3ล้านวิวแล้วก็1ในมาแรงนะครับผมจะได้กะฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะครับสำหรับเพลงของอีลารายการวันที่26นะครับคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับของอีลานะเพราะว่าน้องนะครับเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์ของเท่าแก่น้อยนะครับกราบฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะครับที่ร้านตั้งซุนนะครับอุดรธานีนะครับผมงานเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 19:00 นใครนะครับที่อยู่ใกล้อุดรนะครับกราบไปให้กำลังใจน้องได้นะครับที่อุดรนะครับสำหรับคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกะบ่มีอย่างไรนะฝากไว้ซ้ำนี่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดวินโยนะครับจะรอไปเก็บคลิปแม่นุ้ยนะครับให้ได้เบิ่งนะครับว่าเพิ่นสิเฮ็ดกับข้าวนะครับเมนูนะแกงเผ็ดฟักทองกะทิออกมาได้น่าอร่อยแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ตรงกันแล้วกันนะครับฝากพ่อแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องรักช่องใหญ่นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่เหตุการณ์ใหม่ๆนะครับที่ทางแอดมินของเรานะครับภูมิใจนำเสนอนะครับอะไรกะฝากไว้น้ำกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวให้มองสติกเกอร์อีกรอบให้ดูสติกเกอร์สวยๆอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ